ตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2 โมงตรงแล้วนะคะเดี๋ยวเนยจะขออนุญาตเริ่มนะคะเซสชั่นกันเลยนะคะขอกราบสวัสดีนะคะคณาจารย์ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเนยกัญญรัตน์ลิ้มรวมทรัพย์ค่ะเป็น Apple Professional Learning Provider ผู้เชี่ยวชาญในด้านของการนำเทคโนโลยี Apple ในเชิงของการศึกษานะคะซึ่งได้รับรองจากบริษัทนะคะ Apple นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเนยมีผู้ช่วยสุดหล่อนะคะของเรานะคะก็คือน้องบอยหรือว่าคุณพานุวิชจันทระนั่นเองน้องบอยแนะนำตัวให้คุณครูรู้จักกันหน่อยค่ะครับสวัสดีครับคุณครูทุกท่านครับผมก็เดี๋ยวผมจะอยู่ในช่องแชทนะครับแล้วก็ถ้าอย่างไรนะครับสามารถสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะครับครับผมขอบคุณค่ะน้องบอยก็วันนี้ผู้ช่วยของเราก็เตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณครูในแชทเต็มที่เลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะก็เราจะเริ่มจากอินโทรดักชันนะคะว่าโพโมโดโรคืออะไรนะคะแล้วก็รู้จักเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารเวลาแบบโพโมโดโรว่ามีประโยชน์อย่างไรนะคะแล้วก็มีในเชิงของการศึกษาเราจะนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะคะต่อมา lesson idea นะคะคุณครูจะเห็นเกี่ยวกับแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคนิคนี้มาใช้นะคะแล้วก็ how to นะคะเนยก็จะให้คุณครูได้ทดลองนะคะกำหนดสิ่งที่ต้องทำหรือว่าสิ่งที่คุณครูได้วางเป้าหมายเอาไว้ว่าเราต้องการจะทำอะไรให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะรวมถึง lesson demo นะคะให้คุณครูฝึกฝนทักษะนะคะเกี่ยวกับการนำ Pomodoro ในรูปแบบของตนเองว่าเราจะนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะคะและสุดท้ายนะคะเราจะมาสะท้อนคิดร่วมกันค่ะแล้วก็หากคุณครูมีคำถามก็สามารถสอบถามได้ในช่วงท้ายนะคะเนยมีคำถามให้คุณครูทุกท่านได้ลองคิดแล้วก็ตอบคำถามกันดูนะคะว่าคุณครูทำงานเคยทำงานไม่ทันหรือว่าอ่านหนังสือไม่ทันบ้างไหมคะยกตัวอย่างเช่นนะคะในโรงเรียนนะคะระหว่างที่คุณครูทำสไลด์สอนอยู่ก็มีงานอื่นแทรกเข้ามาแบบตอบไลน์ผู้ปกครองนะคะหรือดูไลฟ์สดนะคะระหว่างที่เราทำสไลด์สอนจนเพลินนะคะแล้วงานที่เราทำสไลด์ก็จะไม่เสร็จนะคะหรือว่าเราแอบไปดู IG ส่องรูปภาพต่างๆนะคะบันเทิงซะส่วนใหญ่นะคะหรือเวลาที่เราจะตั้งใจทำอะไรสักอย่างเช่นวันนี้จะตั้งใจออกกำลังกายนะคะสัก30 นาทีแต่มีเพื่อนโทรมาชวนไปไหนคะชวนไปกินหมูกระทะนะคะฉะนั้นการออกกำลังกายของเราก็จะพังจากที่จะไม่ได้ออกกำลังกายนะคะเคยไหมคะครูไหนลองตอบในแชทสิคะว่าเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมแบบตั้งใจจะทำแบบนี้แล้วแหละแต่ว่ามีอะไรมาขัดจังหวะเราตลอดเลยนะคะโอ้โหส่วนใหญ่นะคะตอบว่าเคยนะคะเคยมีงานจรนะคะแน่นอนนะคะทุกคนก็ต้องมีงานแทรกนะคะงานแทรกนะคะเช่นวันนี้เราตั้งใจจะตรวจการบ้านเด็กสัก2 ห้องนะคะสุดท้ายแล้วมีอะไรคะผู้ปกครองโทรมาตามให้ไปรับนักเรียนนะคะหรือว่าไปดูแลนักเรียนในโครงการไปประกวดอ่านทำนองสนออะไรอย่างนี้เป็นต้นชีวิตคุณครูนะคะมักจะเจองานแทรกแบบนี้ตลอดนะคะซึ่งเดี๋ยวเนยนะคะจะมีเทคนิคดีๆที่น่าสนใจมาแนะนำให้คุณครูได้บริหารเวลาแล้วก็สามารถเรียนรู้แล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคนิคที่เนยบอกไปข้างต้นนะคะชื่อว่าเทคนิคการบริหารเวลาแบบโพโมโดโรนะคะมีคุณครูท่านไหนเคยได้ยินเทคนิคนี้หรือว่าเคยใช้เทคนิคนี้มาบ้างแล้วคะไม่เคยนะคะก็เทคนิคนี้นะคะเดี๋ยวนายจะบอกก่อนว่าทำไมถึงต้องโพโมโดโรนะคะทำไมไม่ใช้คำอื่นนะคะก็เดี๋ยวนายจะมาเล่าที่มากันว่าทำไมนะคะโพโมโดโรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาษาอิตาลีค่ะแปลว่ามะเขือเทศนะคะซึ่งผู้คิดค้นก็เป็นชาวอิตาลีเช่นเดียวกันค่ะเขาชื่อว่านายฟรานซิสโกนะคะเซเรโลนะคะเขาได้ใช้นาฬิกาจับเวลาที่เป็นรูปมะเขือเทศเนี่ยนะคะในการจับเวลาขณะที่เขาทำกิจกรรมต่างๆหรือภาระงานต่างๆของเขานะคะจึงเป็นที่มาของเทคนิคนี้นะคะชื่อว่าการบริหารเวลาแบบโพโมโดโรหรือถ้าเกิดเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆเนี่ยก็คือการบริหารเวลาแบบมะเขือเทศนั่นเองนะคะเทคนิคนี้นะคะเนยไปเจอกับนักศึกษาแพทย์ค่ะเขาใช้เทคนิคนี้ในการอ่านหนังสือโดยมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในทีละสเต็ปกันเลยนะคะรูปภาพนะคะที่เนยโชว์อยู่นะคะข้อ1นะคะเริ่มจากกำหนดรายการงานที่เราต้องทำก่อนว่าเราจะทำอะไรบ้างนะคะหรือว่าเป็นทำเป็น to do list นั่นเองในแต่ละวันนะคะ
ขั้นตอนที่สองนะคะเมื่อเรากำหนดรายการที่เราต้องทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเริ่มตั้งเวลานับถอยหลัง25นาทีแต่ละ1กิจกรรมนั้นๆ นะคะหลังจากที่เราทำกิจกรรม1กิจกรรมแรกเสร็จเราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่3ค่ะก็คือเริ่มทำงานโดยโฟกัสงานนั้นๆ นะคะจับเวลาเสร็จแล้ว25นาทีเราก็โฟกัสที่งานที่เราตั้งเป้าเอาไว้ในรายการแรกนะคะหลังจากที่เราตั้งเป้าในรายการแรกเสร็จเรียบร้อยครบนะคะจะเข้าสู่ขั้นตอนที่4ค่ะก็คือเราจะได้พักเบรก5นาทีนะคะพักผ่อนไปทำอะไรก็ได้เข้าห้องน้ำดื่มน้ำเล่นโซเชียลได้หมดเลยนะคะที่เป็นพักผ่อนไม่ได้โฟกัสที่งานละ5นาทีนี้นะคะต่อมานะคะขั้นตอนที่5นะคะเราก็จะเข้าสู่วนลูปเดิมนะคะอีกกับเวลาอีก25นาทีในการทำกิจกรรมต่อไปจนครบ4ลูปด้วยกันนะคะก็25นาทีพัก5นาทีก็จะเป็น30นาทีใช่ไหมคะก็ทำต่อไปอีก25นาทีพัก5นาทีจนครบ4ลูปนะคะเมื่อเราทำครบ4ลูปนะคะเราก็จะได้พักยาวๆนะคะประมาณ 15-20 นาทีเลยนะคะก็เทคนิคนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายรูปแบบด้วยกันนะคะที่นักศึกษาแพทย์เขาใช้เทคนิคนี้ในการอ่านหนังสือนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เขาอ่านหนังสือได้ครบตามที่เขาได้วางแผนเอาไว้เช่นเขาจะแบ่งเวลาเป็นช่วงๆเช่นนะคะตั้งเป้าว่าจะอ่านบทนี้เสร็จในเวลานี้นะคะแล้วก็พอถึงเวลานี้เสร็จก็จะอ่านจบบทนะคะแล้วก็ทบทวนได้นะคะวนไปหลายๆรอบนะคะซึ่งเรานะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบของเราเองได้ค่ะซึ่งประโยชน์ในการบริหารเวลาลักษณะนี้นะคะมีดังนี้นะคะก็คือเราจะสามารถกำหนดเวลาที่รัดกุมช่วยให้เราทำงานและอ่านหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดมีความยืดหยุ่นนะคะปรับให้เข้ากับลักษณะงานได้นะคะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยลดความวิตกกังวลด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้สมองเราผ่อนคลายนะคะเพราะว่าเวลาที่เราทำงานนะคะติดกันเป็นเวลานานๆแล้วเราไม่ได้พักผ่อนเลยเนี่ยจะทำให้สมองเรารู้สึกล้านะคะไม่กระปี้กระเป๋านะคะก็เทคนิคนี้จะช่วยให้เราผ่อนคลายสมองมากขึ้นรวมไปทำให้เราสมาธิในทำงานแล้วก็การอ่านหนังสือนะคะช่วยให้เราทำงานเสร็จตรงเวลานะคะที่วางเป้าหมายเอาไว้นะคะรวมไปถึงเมื่อเรานำเทคนิคมาใช้เทคนิคนี้มาใช้นะคะเราจะสามารถแบ่งเวลาแล้วก็แบ่งงานได้เป็นชิ้นย่อยๆก็คือเราจะสามารถกำหนด to-do list ในแต่ละวันได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เราไม่หลุดโฟกัสจากการทำงานของเรารวมไปถึงเมื่อเราสมองของเราได้พักผ่อนเรียบร้อยนะคะเราก็จะรู้สึกมีกำลังใจในการทำงานอุ๊ยงานนี้เสร็จไปแล้ว1ชิ้นอ่ะทำงานต่อไปกันเลยนะคะอันนี้แล้วก็จะสนุกไปกับการทำงานด้วยทำงานไปพักผ่อนไปสลับกันไปนะคะจะทำให้เราได้สร้างนิสัยในการจัดการบริหารเวลาได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะเอาล่ะนะคะแล้วเราเทคนิคนี้จะมาช่วยเรานะคะในเชิงของการศึกษาได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเนยจะยกตัวอย่างนะคะในการกำหนดภาระงานในเชิงของการศึกษาว่าเราจะนำ to do list ของเราในแต่ละวันเนี่ยควรจะเป็นลักษณะไหนบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะการทำสื่อการสอนนะคะเราสามารถเอาไปใส่ใน to-do list ของเราได้เช่นการทำสไลด์สอนหรือการสร้างสื่อวิดีทัศน์เตรียมสอนออนไลน์แบบนี้เป็นต้นนะคะเช่นการทำสไลด์สอนประกอบไปด้วยกิจกรรมอะไรบ้างคะ1ก็ต้องมีการเตรียมข้อมูลการหารูปภาพการหาแหล่งเรียนรู้ต่างๆสร้างสไลด์ตกแต่งสไลด์มันก็จะมี to-do list ย่อยๆอยู่ในนั้นนะคะหรือการสร้างสื่อวิดีทัศน์นะคะเราก็จะต้องเตรียมขั้นตอนอะไรบ้างคะหัวข้อเตรียมหัวข้อเตรียมเนื้อหาเตรียมการถ่ายทำเตรียมสคริปต์เตรียมการตัดต่อขั้นตอนมีเยอะแยะที่เราจะทำนะคะนอกจากการทำสื่อการสอนแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการอ่านหนังสือสอบอันนี้สำคัญนะคะนอกจากคุณครูที่ต้องเตรียมการสอนแล้วสำหรับนักเรียนก็ใช้นำไปใช้ในเชิงของการอ่านหนังสือได้นะคะการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้อันนี้ก็จะเป็นอีกหัวข้อใหญ่ที่คุณครูสามารถนำไปใส่ใน to do list ได้นะคะซึ่งการเตรียมแผนการสอนของเราเริ่มจากอะไรคะเราก็จะต้องมีหัวข้อที่เราจะสอนก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เตรียมเรื่องวัตถุประสงค์การเรียนรู้เตรียมสื่อการสอนที่เกี่ยวข้องเตรียมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ต่างๆเตรียมแผนประเมินโอ้โหเยอะแยะเลยที่เราต้องทำนะคะต
่อมานะคะการทำวิจัยในชั้นเรียนนะคะอันนี้คุณครูทุกท่านนะคะได้ผ่านประสบการณ์นี้มาแน่นอนนะคะซึ่ง to do list นะคะคิดว่าเยอะมากนะคะว่าเราจะมีอะไรบ้างแต่ก็ค่อยๆเรียงลำดับความสำคัญไปนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงนะคะชื่อการทำการบ้านกิจกรรมการทำการบ้านหรือการตรวจการบ้านนั่นเองนะคะคุณครูก็วางแผนเลยค่ะว่าจะเริ่มจากตรวจห้องหนึ่งก่อนห้องสองที่หลังหรืออันไหนลำดับต้องตรวจเสร็จก่อนก็เรียงลำดับตามความสำคัญได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนก็สามารถนำไปใช้ในเชิงของการทำการบ้านได้ว่าวิชานี้ต้องทำให้เสร็จก่อนนะเรียนเสร็จแล้วอะไรแบบนี้นะคะและสุดท้ายค่ะภาระหน้าที่ต่างๆในโรงเรียนนะคะอันนี้ถือว่าเป็นงานแทรกนะคะงานแทรกต่างๆระหว่างที่เรานอกจากสอนนะคะคุณครูก็สามารถลิสต์รายการเพิ่มเข้ามาได้นะคะว่าอ๋อมีงานแทรกเข้ามางานนี้นะทำเสร็จไหมเสร็จไม่เสร็จยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการกำหนดรายการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันของคุณครูในเชิงของการศึกษานั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมารู้จักหลักการเพิ่มเติมนะคะของเทคนิคการบริหารเวลาแบบโพโมโดโร่นะคะให้คุณครูเข้าใจอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะใน1โพโมโดโร่ไซเคิลนะคะจะมีอยู่4ช่วงเวลาด้วยกันนะคะซึ่งนะคะช่วงแรกนะคะจะเป็น25นาทีแล้วก็พักอีก5นาทีใช่ไหมคะก็จะเป็น2ชั่วโมงนะคะรวมทั้งหมด4ช่วงเวลาเป็น2ชั่วโมงแล้วก็พักเบรกอีก 15-20 นาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเรากำหนดแล้วนะคะให้คุณครูตั้งใจและจดจ่อกับงานที่เราลิสต์ไว้ในพโมโดโร่นะคะซึ่งงานที่คุณครูนะคะวางเอาไว้นะคะมันจะมี1ค่ะสิ่งที่ต้องทำในวันนี้หรือว่า to do list นะคะว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างลิสต์รายการไว้เลยซึ่งใน to do list เราจะแบ่งเป็น2อย่างด้วยกันนะคะก็คือ plan task กับ unplan task ก็คือกิจกรรมที่เราได้วางแผนเอาไว้ในตอนแรกแล้วและงานแทรกค่ะหรือว่าสิ่งที่เข้ามาแบบที่เราไม่ได้วางแผนเอาไว้นั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของสิ่งที่ต้องทำแต่ไม่ต้องส่งวันนี้เช่นนะคะ activity inventory นะคะก็คืองานที่เราวางไว้นั่นเองค้างอยู่นะคะเช่นส่งงานฝ่ายบริหารหรือทำอะไรที่เราค้างไว้และยังไม่เสร็จนะคะแต่ไม่ต้องส่งวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการกำหนดรายการสิ่งที่ต้องทำเนาะทวนอีกรอบนึงนะคะกำหนด to do list มีแบบที่วางแผนไว้กับไม่ได้วางแผนนะคะกับอีกอันนึงก็คืองานที่ค้างๆนะคะสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ค้างไว้เรายังไม่ต้องส่งวันนี้นะคะให้ลิสต์เอาไว้นะคะเมื่อเราทำกิจกรรมโพโมโดโร่เสร็จนะคะทั้งหมดนะคะสุดท้ายนะคะจะเป็นในเรื่องของการประเมินตัวเองค่ะว่าโพโมโดโร่ของเราเนี่ยดีหรือยังนะคะหรือว่าต้องละเอียดกว่านี้ในการกำหนดรายการสิ่งที่ต้องทำนะคะหรือในแต่ละช่วงจริงๆแล้วสามารถปรับเวลาได้ตามความยืดหยุ่นหรือความยากง่ายของงานนั้นๆนะคะเช่นนะคะเป็นแม่บ้านนะคะเป็นแม่บ้านวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็แพลนไว้ละตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะซักผ้าครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็อีก10นาทีแล้วก็จะพักผ่อนนะคะหลังจากนั้นเมื่อซักผ้าเสร็จพักผ่อนนะคะแล้วเราก็จะไปซื้อกับข้าวนะคะแล้วเวลาไปซื้อกับข้าวแล้วก็เว้นไว้เลย40นาทีหรือแล้วแต่เรานะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นและความยากง่ายของกิจกรรมของเราที่ต้องทำนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำ to do list กันดีกว่านะคะว่าจะให้คุณครูนะคะทำ to do list กันโดยใช้แอปพลิเคชัน Note นะคะไหนใครเคยใช้แอปพลิเคชัน Note บ้างเอ่ยนะคะใครที่เคยเรียนกับน้องโจเจไปครั้งก่อนบ้างคะพิมพ์ว่าเคยเรียนแล้วค่ะแอป Note พิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยนะคะโอเคเป็นครั้งแรกนะคะที่เราจะได้ใช้แอปพลิเคชัน Note กันนะคะแอปพลิเคชัน Note นะคะตอนนี้ให้คุณครูไปที่แอปนี้เลยค่ะก็คือที่เป็นสัญลักษณ์นี้เลยนะคะที่เป็นเหลืองๆแล้วก็เป็นเหมือนกระดาษโน้ตนะคะซึ่งคุณครูท่านไหนที่เคยเรียนกับน้องโจเจไปครั้งที่แล้วเนี่ยน้องโจเจเขาให้ใช้แอปพลิเคชัน Note ในการลิสต์รายการซื้อของเวลาไปเที่ยวต่างประเทศหรือลิสต์ที่สถานที่ท่องเที่ยวในโน้ตนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้โน้ตในการทำ to do list หรือว่ากำหนดสิ่งที่ต้องทำนั่นเองนะคะแอปนี้นะคะเดี๋ยวเนยจะยกตัวอย่าง
สิ่งที่ต้องทำก่อนก็คือเช่นนะคะในสไลด์เลยที่เนยโชว์ไปนะคะก็คือเนยจะกำหนดสิ่งที่ต้องทำเป็นท็อปิกใหญ่ก่อนก็คือทำสไลด์สอนออนไลน์นะคะและกำหนดอีก4ช่วงย่อยๆนะคะหาข้อมูลนะคะในช่วงแรก25นาทีนะคะช่วงที่2หารูปภาพอีก25นาทีนำข้อมูลมาใส่สไลด์ในช่วงที่3และช่วงที่4จะเป็นตกแต่งสไลด์นะคะเดี๋ยวเนยจะให้คุณครูนะคะไปที่แอปพลิเคชันโน้ตแล้วลิสต์สิ่งที่ต้องทำ4ช่วงนะคะ4รายการนะคะไปที่แอปพลิเคชันโน้ตกันเลยนะคะสำหรับคุณครูท่านไหนที่หาไม่เจอนะคะอันนี้นะคะให้ใช้นิ้วนะคะสกิปลงมานะคะจากตรงกลางนะคะแล้วพิมพ์ว่าโน้ตนะคะก็จะเจอแอปพลิเคชันโน้ตแบบนี้เลยนะคะเมื่อคุณครูเข้ามานะคะก็จะเจอกับมุมขวาบนที่เป็นสี่เหลี่ยมกับรูปปากกานะคะขึ้นมาให้คุณครูแตะ1ครั้งค่ะเพื่อที่จะสร้างโน้ตใหม่นะคะโอเคพร้อมแล้วนะคะเราจะเริ่มพิมพ์ในส่วนแรกกันก็คือสิ่งที่ต้องทำนะคะสิ่งที่ต้องทำของเนยก็คือทำสไลด์สอนออนไลน์นะคะพิมพ์หัวข้อก่อนนะคะว่าเราจะทำอะไรนะคะจากนั้นนะคะคุณครูนะคะแตะที่เป็นลูกศรแบบนี้นะคะกดหรือว่ากด Enter นะคะลงมานะคะข้างล่าง Enter สัก2ครั้งนะคะตึกๆนะคะลงมาตรงคีย์บอร์ดนะคะจะเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นวงกลมเครื่องหมายถูกอยู่นะคะให้แตะ1ครั้งแล้วลิสต์รายการที่เราต้องทำได้เลยค่ะเป็น4รายการนะคะโดยของเนยจะเริ่มจากหาข้อมูลก่อนแล้วก็กด Enter ลงมานะคะลิสต์รายการมาให้ครบ4รายการนะคะครบ4รายการแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างนะคะจริงๆไม่ต้องในเชิงของการศึกษาก็ได้นะคะเช่นวันนี้คุณครูจะซักผ้าจะตากผ้าจะทำกับข้าวอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะพาน้องหมาไปวิ่งอะไรอย่างนี้หรือถ้าเกิดในเชิงของการศึกษาก็จะเป็นกิจกรรมที่เนยยกตัวอย่างไปเบื้องต้นเนาะเช่นตรวจการบ้านนักเรียนทำสื่อออนไลน์ทำแผนการสอนเป็นต้นนะคะโอเคครบทำครบแล้ว4รายการนะคะตอนนี้เนยคิดว่าคุณครูทุกท่านนะคะมีสิ่งที่ต้องทำอยู่ในใจแล้วนะคะก็คือเก็บไว้ในโน้ตไว้ดูนะคะ4รายการนะคะว่าเราต้องทำอะไรบ้างแล้วจะมีแอปพลิเคชันใดบ้างนะคะที่จะมาช่วยให้คุณครูนะคะสามารถบริหารเวลาในการทำงานแล้วก็การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเนยจะมีแอปพลิเคชันมาแนะนำนะคะดังนี้แต่ว่าตอนนี้ทีมงานเนยเนี่ยได้ส่งอีเมลไปเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนหน้านี้เป็นลิงก์อ้างอิงนะคะเพิ่มเติมที่คุณครูสามารถไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้แต่ครั้งนี้เดี๋ยวจะให้คุณครูนะคะดูเนยก่อนนะคะทางแอปพลิเคชันเดโมตรงหน้าจอนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปดาวน์โหลดเองเพิ่มเติมทีหลังหากคุณครูสนใจแอปนั้นจริงๆนะคะโอเคเข้ามาแอปพลิเคชันแรกกันเลยนะคะอันนี้นะคะมาดูกันเลยว่าแอปนี้มีชื่อว่าForest Stay Focus ค่ะเป็นแอปพลิเคชันดังระดับโลกเลยนะคะมีคนดาวน์โหลดมากกว่า30ล้านคนนะคะอันนี้ดียังไงนะคะในหมู่วัยรุ่นเนี่ยฮอตฮิตมากนะคะแอปนี้เนี่ยจะเป็นถือว่าเขาได้รางวัลที่เป็นแอปที่ดีที่สุดในปี2018นะคะโดยที่แอปนี้เนี่ยจะมีแรงจูงใจให้เราเนี่ยโฟกัสงานก็คือการปลูกต้นไม้นะคะซึ่งการปลูกต้นไม้ในแต่ละอย่างนะคะในแต่ละต้นเนี่ยเราก็จะได้ภารกิจในการปลูกเช่นต้นแรกนะคะเราจะทำอะไรนะคะเมื่อเราจบโฟกัสเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้เลือกต้นไม้อีกต้นใหม่นะคะทำเป็นป่าของเราเองนะคะทีละต้น2ต้นขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราจะตั้งไว้ว่าเราจะโฟกัสงานอะไรบ้างในแต่ละงานนะคะแล้วนอกจากเราปลูกต้นไม้ในแอปแล้วอะค่ะยังมีสถานการณ์หรือว่ามีกิจกรรมให้เราปลูกต้นไม้จริงๆด้วยนะคะก็คือถ้าเราทำภารกิจโฟกัสงานเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะลองไปปลูกต้นไม้จริงๆอาจจะปลูกที่บ้านหรือจะปลูกที่สาธารณะได้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปโพสต์ตรงนี้จะเป็นโซเชียลมีเดียของแอปพลิเคชันนี้เลยนะคะเขาจะมีการรณรงค์ปลูกต้นไม้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดีของแอปพลิเคชันนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้สะสมต้นไม้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อเราปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะเขาจะได้เงินมาให้
แล้วก็ซื้อต้นไม้ชนิดใหม่ๆได้เรื่อยๆนะคะโอเคเดี๋ยวเนยจะเปิดแอปพลิเคชันนี้ให้คุณครูดูนะคะว่าในแอปเป็นยังไงนะคะแอป Forest นะคะอันนี้เนี่ยเนยชื่อเป็นต้นไม้ที่เนยได้เลือกไว้นะคะเวลาเราจะทำแอปพลิเคชันนะคะเดี๋ยวเนยแตะเข้าไปตรงนี้ก่อนเขาก็จะมีลิสต์รายการ Forest ของเราว่าป่าของเราตอนนี้มีต้นอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เนยกำหนดไว้ว่าเนยทำอะไรไปแล้วบ้างเช่นเนยแตะเข้าไปในป่าเนยนะคะรายการที่เนยทำในวันนี้นะคะเนยเริ่มจากเรียนรู้ก่อน15นาทีแล้วก็เริ่มเรียนออนไลน์เริ่มเล่นโซเชียลกิจกรรมนี้นะคะเรากำหนดเองค่ะเวลาเราปลูกต้นไม้แต่ละต้นนะคะภารกิจของเราก็จะแบ่งเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกันอาจจะเป็น25นาทีหรือ10หรือ15นาทีแล้วแต่เรานะคะใน Forest ของเราเนี่ยก็จะแบ่งเป็นประจำวันประจำสัปดาห์ประจำเดือนนะคะว่าเราทำภารกิจไปเท่าไหร่กี่นาทีแล้วนะคะแล้วก็เป็นปีนะคะอันนี้เนยเพิ่งเล่นเพิ่งเริ่มเล่นนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่เล่นมานานแล้วเนี่ยก็จะมีต้นไม้หลายชนิดนะคะขึ้นมานะคะก็สมมุติว่าถ้าเกิดเรากำหนดนะคะเราสามารถกำหนดเวลาเขาก็จะจับเวลานับถอยหลังนะคะถ้าเรานะคะทำภารกิจไม่สำเร็จเรากดแคนเซิลนะคะต้นไม้เราก็จะไม่ถูกปลูกขึ้นมาใหม่นะคะจะสังเกตเห็นว่าด้านขวาเนี่ยจะมีเงินอยู่นะคะที่เรามีนะคะถ้าเราปลูกต้นไม้เสร็จแล้วก็จะได้เงินมาสะสมเรื่อยๆเพื่อที่จะเลือกชนิดของต้นไม้นะคะแล้วก็สามารถซื้อต้นไม้ต้นใหม่ในการปลดล็อกของต้นไม้ได้นะคะอันนี้เนยชอบมากๆนะคะแล้วคิดว่าสามารถนำไปจัดการบริหารเวลาของตัวเองได้เลยจริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างของแอปพลิเคชันแรกนะคะที่ชื่อว่า Forest Stay Focus นะคะสนุกมากๆนะคะเด็กจะชอบนะคะแอปพลิเคชันต่อมานะคะชื่อว่าแอปพลิเคชัน Focus Plant Stay Focus อีกเหมือนกันนะคะแอปนี้นะคะจะแตกต่างจะคล้ายๆกับแอปเมื่อกี้แต่ว่าเขาจะโดดเด่นในเรื่องของการปรับพฤติกรรมหรือดีท็อกซ์คนที่ติดมือถือนะคะมันดีท็อกซ์ยังไงนะคะตอนนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียหรือว่าในช่วงที่เราสเตย์โฮมกันนะคะเราก็จะจดจ่ออยู่ที่มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะฉะนั้นแอปพลิเคชันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแอปหนึ่งที่เราสามารถตั้งเวลาเอาไว้เวลาที่เราไปทำอย่างอื่นไม่ให้จับมือถือนั่นเองนะคะซึ่งแอปนี้นะคะก็จะสิ่งที่เป็นรางวัลของเราก็คือเม็ดฝนค่ะเม็ดฝนเมื่อเราทำโฟกัสเสร็จนะคะหรือว่าเราไปเล่นอย่างอื่นเราไม่แตะมือถือเนี่ยเมื่อเราได้นะคะทำสำเร็จเราจะได้น้ำฝนมาเป็นรางวัลเมื่อเราได้น้ำฝนเสร็จแล้วเขาก็จะรดน้ำต้นไม้ให้เราค่ะกิจกรรมมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าเทคนิคมันต่างกันนะคะพอเราได้น้ำฝนเสร็จเมื่อกี้เขาได้เงินใช่ไหมคะเขาให้เงินเราไปซื้อต้นไม้แต่เกมเนี้ยเขาจะให้เราได้น้ำฝนไปรดน้ำต้นไม้นะคะก็จะรดน้ำต้นไม้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถูกบันทึกกิจกรรมว่าอ๋อสัปดาห์นี้เราไม่ได้แตะมือถือนานแค่ไหนอะไรอย่างไรนะคะก็จะเหมาะสำหรับเด็กๆนะคะที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะได้โฟกัสที่การอ่านหนังสือหรือการทำกิจกรรมอื่นๆกับครอบครัวไม่ได้มาแตะโทรศัพท์มากมายนักนะคะซึ่งก็จะมีการเก็บสถิติเหมือนกันเลยนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกแอปหนึ่งนะคะแอปนี้มีชื่อว่าแอป Mars Craft Focus Build Timer นะคะแอปนี้นะคะจะเป็นแอปลักษณะเดียวกับ2แอปแรกก็คือโฟกัสที่งานนั้นๆใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นลักษณะเกมมากขึ้นเป็นเกี่ยวกับให้ผู้ที่ดาวน์โหลดแอปมานะคะสร้างฐานที่มั่นคงนะคะบนดาวอังคารนะคะแอปนี้เด็กๆจะชอบมากๆนะคะซึ่ง2แอปแรกเนี่ยเขาจะให้เราเลือกต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วก็รดน้ำต้นไม้ในภารกิจที่เราทำเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะแต่แอปนี้เนี่ยจะให้เราสร้างฐานบนดาวอังคารนะคะซึ่งในการจับเวลาต่างๆเราสามารถยืดหยุ่นได้นะคะว่าเราจะทำอะไรเช่นเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายนะ10นาทีหรือเราจะทำอาหาร30นาทีเดินวิ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งในแอปนี้นะคะเราก็เป็นการแชร์นะคะร่วมกับเพื่อนของเราผ่าน Facebook ด้วยนะคะซึ่งสิ่งที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นมีอะไรบ้างคะด่านแรกเนี่ยเราจะได้สร้างจานดาวเทียมนะคะสร้างโซลาร์เซลล์นะคะอาคารที่พักต่างๆนะคะรวมไปถึงยานอวกาศเป็นต้นนะคะเหมือนเป็นด่านๆไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้เป็นเพื่อนกับเพื่อนที่เล่นเกมนี้ในกลุ่มด้วยกันนะคะเราจะได้มาแข่งกันว่าใครนะคะ
ในการจับเวลาได้สูงสุดนะคะในการทำกิจกรรมได้สูงสุดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเนยจะเปิดให้ดูเนาะว่าข้างในแอปเป็นลักษณะไหนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างว่าตอนนี้คนแรกนะคะเขาเก็บสะสมเวลาไป11ชั่วโมง54นาทีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวดูในแอปเลยนะคะชื่อแอป Marscraft นะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเจอกับโซล่าเซลล์ก่อนนะคะเป็นด่านของเรานี่จะมีปุ่มอันแรกที่เป็นรูปมนุษย์อวกาศนะคะรูปมนุษย์อวกาศเนี่ยก็คือเป็นดินแดนของเราเป็นดาวอังคารของเรานะคะเป็นดาวของเราซึ่งตอนนี้นะคะภารกิจของเนยเกิดอะไรขึ้นคะพังจ้ะภารกิจเฟลนะคะสร้างไม่เสร็จนะคะฉะนั้นเราต้องไปสร้างใหม่นะคะโดยการที่เริ่มโฟกัสงานใหม่โดยที่มาตรงนี้ค่ะที่เป็นรูปนาฬิกานะคะเราสามารถปรับเวลาได้ตรงนี้นะคะว่าตรงนี้เลยนะคะว่าเราจะทำกิจกรรมแรกเนี่ยกี่นาทีเช่นเดี๋ยวเราจะหลังจากที่สอนเสร็จนะคะเราจะไปทำอะไรดีนะคะกวาดบ้าน25นาทีนะคะแล้วก็กดสร้างนะคะกดสร้างเขาก็จะนับเวลาถอยหลังให้เรานะคะหลังจากที่ครบเวลากำหนดเนี่ยเขาก็จะเตือนว่าโอเคเราทำภารกิจ success แล้วทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเราทำไม่เสร็จค่ะมีงานแทรกนะคะเราก็กดยอมแพ้นะคะคุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการยกเลิกช่วงเวลานี้สิ่งนี้จะทำลายอาการของคุณนะคะเราก็แตะปุ่มใช่นะคะแพ้เลยนะคะภารกิจของเราก็จะ fail นะคะไม่เสร็จนะคะฉะนั้นในการบริหารเวลานะคะก็จะสนุกเหมือนกับเล่นเกมเลยอันนี้ก็จะเป็นแอปที่น่าสนใจนะคะยังไงก็ลองไปโหลดแอปเพิ่มเติมดูได้นะคะนอกจากแอป3แอปที่เนยรีวิวแล้วก็เดโมให้ดูเนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆแอปนะคะโอ้โหเพียบเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายๆแอปเลยนะคะถ้าเกิดคุณครูไปที่แอปพลิเคชัน App Store นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Stay Focus หรือว่า Pomodoro อะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะมีแอปพลิเคชันขึ้นมาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเยอะเลยนะคะซึ่งจะเป็นแอปที่เป้าหมายเดียวกันค่ะก็คือโฟกัสงานที่เราทำให้บรรลุเป้าหมายสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะคะอันนี้เนยทำเป็น QR code ให้คุณครูสแกนไว้แล้วนะคะอย่างแอปแรกนะคะ Donut Dog Fit Your Focus นะคะก็คือแอปที่ผ่านมาก็จะเป็นการปลูกต้นไม้การสร้างอาคารในดาวอาคารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าแอป Donut Dog เนี่ยก็จะให้เราสร้างโดนัทแต่ละอันเช่น1ภารกิจก็คือ1โดนัทเช่นเป็นช็อกโกแลตเป็นสตรอเบอรี่เป็นอะไรแบบนี้แตกต่างกันไปนะคะส่วนแอปที่2นะคะชื่อว่า Bakery Stay Focus Timer App นะคะจะเป็นทำคัพเค้กทำเค้กลักษณะต่างๆแต่ละโฟกัสที่แตกต่างกันไปแล้วก็อีกอันนึง Exy Focus Charm Keeper นะคะอันนี้เป็นอีกแอปนึงที่เป็นการ์ตูนเหมือนกันนะคะเขาอันนี้เนี่ยเขาจะให้เราจับเวลาแบบดีท็อกมือถือเหมือนกันนะคะส่วนคนโตขึ้นมาหน่อยไม่ได้แบบเชิงเกมนะคะจะซีเรียสนิดนึงก็คือแอปนี้นะคะแอป Pomodoro นะคะจะสำหรับคนเด็กโตหน่อยนะคะจะไม่มีการ์ตูนอะไรมากมายก็คือจะเป็นลิสต์งานที่เราต้องทำแล้วก็กำหนดเวลา25นาทีแล้วแต่เรานะคะขึ้นมาเลยนะคะส่วนแอปนี้ Plenty Stay Focus นะคะปลูกต้นไม้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาจะให้เราจับเวลา25นาทีก็ได้ต้นใหม่เลยนะคะได้ชนิดของต้นไม้ต้นใหม่เลยอันนี้ก็น่ารักนะคะอันนี้จะเป็นแอปสำหรับ iPhone นะคะส่วนแอปสุดท้ายนะคะชื่อว่า Pro Timer Time Manager and Goal Tracker อันนี้เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ค่ะที่ทำงานแบบ Multitask หรือทำงานหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันเช่น5นาทีแรกเตรียมการสอนอีกนาทีต่อก็งานอื่นอยู่ตรวจการบ้านอีก15นาทีนะคะไปสอนอะไรแบบนี้เป็นต้นคือเราจะเริ่มจับเวลาไปพร้อมๆกันในแต่ละงานที่เราทำพร้อมๆกันหลายๆงานนะคะแอปนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่แอปที่เนยบอกมาก็เป็นแอปฟรีนะคะแต่จะมีแอปนึงที่เนยที่มันเสียตังค์นะคะก็คือแอปแรกนะคะก็คือ Forest เมื่อกี้นะคะที่59บาทนะคะมาลงมือทำกันดีกว่านะคะเนยอยากให้คุณครูนะคะทำ Pomodoro ในรูปแบบของตัวเองนะคะว่าเมื่อกี้ที่เราออกแบบเป็น4รายการเมื่อกี้ในโน้ตนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงมือในแอปพลิเคชันจริงๆแล้วนะคะชื่อแอปนี้นะคะQuick Pomodoro ค่ะตอนนี้คุณครูท่านไหนยังไม่ได้ดาวน์โหลดบ้างเอ่ยให้ดาวน์โหลดไว้นะคะสแกน QR Code แล้วดาวน์โหลดได้เลยค่ะชื่อแอปว่า Quick Pomodoro ค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเนยดูเนยเดโมดูให้ดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทำตามไปพร้อมๆกันตอนนี้ให้ดูที่จอก่อนนะจ๊ะเมื่อคุณครูเข้ามาในแอปแล้วนะคะจะเจอกับแอปหน้าตาแบบนี้นะคะที่มีเครื่องหมายบวกอยู่มุมขวาบนนะคะเข้ามาแล้วให้เราแตะบวกมุมขวาบนจากนั้นนะคะให้พิมพ์ลิสต์รายการแรกที่เราลิสต์ไว้ในโน้ตนะคะเช่นของเนยพิมพ์ไว้ว่าหาข้อมูลเนยก็พิมพ์ไปว่าหาข้อมูลนะคะมันจะมีเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายบวกอยู่นะคะก็คือ1มะเขือเทศมะเขือเทศ1ลูกนะคะแทนเวลา25นาทีนะคะครูก็ใส่ไป1ลูกก่อนนะคะทำตามเนยก่อนเนาะใส่ไป1ลูกแล้วก็แตะปุ่ม Add Task นะคะคือเพิ่มรายการ1รายการนะคะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะจนครบ4รายการนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือจะเป็นการทำรายการที่1 25นาทีทำรายการที่2อีก25นาที25นาทีไปเรื่อยๆจนครบนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปที่แอปพลิเคชันกันเลยค่ะเข้ามาแล้วนะคะให้แตะเครื่องหมายบวกมุมขวาบนค่ะ1ครั้งและพิมพ์รายการแรกค่ะพิมพ์รายการแรกนะคะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะคะแตะที่คำว่า Add Task เราจะได้รายการแรกขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นเพิ่มรายการให้ครบทั้ง4รายการนะคะเราก็แตะเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมค่ะและพิมพ์รายการกด Add Task เหมือนเดิมนะคะจนครบทั้ง4รายการนะคะโอเคค่ะส่วนใหญ่เสร็จแล้วอย่างรวดเร็วนะคะถ้าคุณครูจะเริ่มทำภารกิจแรกให้คุณครูแตะไปที่กิจกรรมแรกก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเริ่มจริงๆเนี่ยให้คุณครูแตะปุ่ม play นะคะเขาก็จะเริ่มนับเวลาถอยหลังให้เรานะคะเมื่อถึงเวลานะคะคุณครูสามารถเปิดปิดเสียงได้นะคะว่าคุณครูจะให้เขาเตือนเราไหมหลังจากที่เราทำภารกิจนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าอันนี้เป็นมะเขือเทศลูกแรกของเรานะคะถ้าเสร็จแล้วถึงเวลานะคะก็กด stop นะคะเขาว่าหยุด stop ไหมแล้วก็กด stop ไปก่อนอันนี้เรายังไม่ทำจริงนะคะเมื่อถึงหน้านี้แล้วเราอยากจะกลับไปทำภารกิจอื่นนะคะให้คุณครูนะคะแตะที่สไลด์นะคะตรงจอนะคะสไลด์ไปทางขวานะคะเบาๆนะคะให้เราอีกรอบนึงเนาะแตะเข้าไปในข้อมูลแล้วเราจะกลับไปหน้าเดิมเราสไลด์แบบนี้นะคะแล้วเราก็แตะที่กิจกรรมใหม่ถ้าเราต้องการจะเริ่มทำกิจกรรมที่2เราจะทำแบบนี้ไปจนครบภารกิจนะคะในแต่ละครั้งที่เราวางแผนเอาไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะคะดีๆนะคะสำหรับคุณครูนะคะตอนนี้เนยจะให้คุณครูแคปหน้าจออันนี้ไว้เดี๋ยวเนยจะให้คุณครูส่งงานนะคะนั่นแน่ตอนนี้นะคะเนยมีแอปไม่ใช่แอปนะคะเป็นเว็บไซต์ค่ะคุณครูสำหรับคุณครูที่ไม่สะดวกที่จะใช้มือถือและไม่สะดวกที่จะใช้ iPad ใช้บนคอมพิวเตอร์ได้นะคะเดี๋ยวเนยจะให้น้องบอยนะคะส่งลิงก์แอปพลิเคชันส่งลิงก์ Pomodoro Timer แบบนี้นะคะส่งไปให้คุณครูในแชทนะคะหรือสามารถสแกน QR Code ได้เลยนะคะก็เว็บไซต์นี้นะคะจะเป็นเว็บไซต์ที่สำหรับจับเวลาเหมือนกันนะคะจะสังเกตว่าเมื่อเข้าไปในเว็บไซต์แล้วเนี่ยอันแรกนะคะจะเป็น Pomodoro นะคะก็คือเขาจะให้เราเริ่มจับเวลา25นาทีในแต่ละรายการที่เรากำหนดหลังจากที่เราทำภารกิจเสร็จแล้ว25นาทีเราจะเลือกช็อตเบรกนะคะช็อตเบรกก็คือการเบรก5นาทีสั้นๆนะคะเมื่อเราทำครบแล้ว4ช่องช่วงเวลานะคะให้เราเลือกลองเบรกนะคะเขาก็จะให้เราจับเวลา15ถึง20นาทีในการพักยาวๆนะคะแบบผ่อนคลายนะคะเดี๋ยวจะให้คุณครูส่งงานกันนะคะใน Pomodoro ที่คุณครูได้ทำเสร็จแล้วที่แคปเจอร์ไว้นะคะแล้วก็ใน Padlet อันนี้นะคะลิงก์นี้นะคะรบกวนคุณครูสแกน QR Code ส่งผลงานแล้วก็ตอบคำถามนะคะให้เนยด้วยนะคะก็คือท่านจะนำเทคนิคการบริหารเวลาโพโมโดโรนี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของท่านได้อย่างไรนะคะวิธีการนะคะเมื่อแตะเข้าไปในลิงก์แพดเล็ตแล้วนะคะจะสังเกตเห็นเครื่องหมายบวกสีชมพูอยู่ให้แตะเครื่องหมายบวกสีชมพูแล้วพิมพ์ชื่อของคุณครูพร้อมตอบคำถามว่าคุณครูจะนำเทคนิคนี้ในการบริหารเวลาที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของครูได้อย่างไรนะคะจากนั้นแตะที่จุด3จุดและเลือกโฟโต้แล้วก็โพสต์รูปโพโมโดโรที่คุณครูได้ทำไว้ในแอปโพโมโทดูเมื่อกี้นะคะ
มีคุณครูตู้ถามมาว่าระหว่างทัสแต่ละมะเขือมันแสดงการพักไหมนะคะในแอปของ Pomodoro เขาจะไม่แสดงการพักให้เรานะคะก็คือเราก็จะพักเอง5นาทีค่ะตั้งเวลาเองนะคะแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วนะคะเนยแนะนำแอปที่59บาทอันนั้นน่ะเพอร์เฟคที่สุดนะคะเขาก็จะให้เราเลือกเวลาพักได้ด้วยว่าจะ5นาที10นาที15นาทีนะคะได้ปลูกต้นไม้ด้วยค่ะถามว่าทำไมเนยให้คุณครูลิสต์4รายการนะคะเพราะว่า4ช่วงเวลานะคะจะนับเป็น1 Pomodoro Cycle นะคะ25นาที25นาที25นาทีแต่จริงๆแล้วเมื่อเรานำไปใช้ชีวิตจริงอะค่ะอาจจะไม่ต้องโฟกัสว่าต้อง25นาทีเป๊ะๆก็ได้นะคะยืดหยุ่นได้ค่ะ30นาที50นาทีอะไรแบบนี้แล้วก็พักยาวๆได้นะคะมาค่ะมาดูที่คุณครูท่านแรกนะคะเดี๋ยวเนยขอดูตั้งแต่แรกเลยเอาอันนี้คือเขาไม่บอกนะคะว่าเป็นใครนะคะช่วยทำให้นะคะจัดระเบียบตารางการทำงานได้ง่ายและดูว่าควรทำอะไรก่อนหลังนะคะวางแผนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์สร้างสื่อการจัดการเรียนรู้ส่งงานหัวหน้ากลุ่มสาระส่งงานให้ดร.พิรุณตรวจนี่แผนไว้นะคะว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างนะคะต่อมานะคะคุณครูพิชยานินนะคะบอกว่าเทคนิคนี้นะคะจะเหมาะกับการใช้สำหรับเวลาที่ทำงานออกแบบค่ะนอกจากทำสำเร็จแล้วยังได้พักสายตาจากคอมด้วยนะคะเริ่มจากการสร้างสตอรี่บอร์ดเตรียมคอนเทนต์สร้างใน PowerPoint วางใน Nearpod นี่ก็แพนเอาไว้นะคะต่อมานะคะของคุณครูสุนันทานะคะนำไปสอนในคลาสเพื่อทำงานกลุ่มให้เสร็จตามมอบหมายเริ่มจากเขียนตำรารีดผ้าเตรียมสอนเขียนวิจัยอันนี้คืองานวันนี้นะคะว่าคุณครูเขาจะทำอะไรบ้างนะคะของคุณครูจุ๊บนะคะบอกว่าเทคนิคนี้เนี่ยช่วยให้มีความมุ่งมั่นและจดจ่อกับงานมากขึ้นนะคะเริ่มจากหารูปภาพหาข้อมูลสร้างสไลด์ส่งงานนะวันนี้คุณครูทำงานเหมือนเนยเลยนะคะเพราะเนยก็ต้องเตรียมสไลด์เหมือนกันนะคะช่วงนี้ช่วงการสอนออนไลน์เราจะได้ทำภารกิจสร้างอะไรสร้างสไลด์บ่อยๆนะคะต่อมาค่ะคุณครูอะไรเอ่ยไม่เอ่ยนามนะคะไม่บอกว่าทำคุณครูคนไหนนะคะบอกว่าวันนี้จะเริ่มจากการเซฟ PowerPoint ลงคอมปรับ point ที่ใช้สอนแต่งภาพเพิ่มเติมเซฟงานลงคอมให้เด็กนะคะคุณครูธนพลบอกว่าช่วยให้งานเตรียมจัดการรายวิชาเสร็จตามแผนงานที่วางไว้นะคะเริ่มจากเตรียมข้อมูลในกลุ่มไลน์สร้างกลุ่มไลน์เพิ่มให้ตอนเรียนสาธิตจุฬาประถมประชาสัมพันธ์นิสิตทราบกำหนดรายการวิชาประสานงานหัวหน้านิสิตเชิญเพื่อนเข้ากลุ่มไลน์นะคะสเต็ปแต่ละสเต็ปของครูแต่ละคนนะคะจะละเอียดยิบย่อยแตกต่างกันไปเนยว่ายิ่งละเอียดเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้ทำงานสำเร็จได้มากขึ้นเท่านั้นนะคะคิดว่าคงจะได้เทคนิคนี้นะคะไปใช้ประโยชน์นะคะในเชิงของการทำงานของครูนะคะแล้วก็การเรียนรู้ของเรานะคะในแต่ละวันด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะนะคะเทคนิคนี้เนยคิดว่าคุณครูคงจะได้ไปใช้กันนะคะซึ่งแอปที่เนยชอบที่สุดเนาะก็คือแอป ForestStay Focus นั่นเองได้ปลูกต้นไม้นะคะได้สะสมต้นไม้ต่างๆนะคะโอเคตอนนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะในเซสชันของเนยนะคะเดี๋ยวเนยจะแนะนำแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะในลิงก์เว็บนี้นะคะชื่อว่า appleteacher.apple.com นะคะซึ่ง Apple Teacher นะคะเซสชันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็จะมีคอมมูนิตี้คุณครูมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการสอนนะคะคุณครูสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะที่ช่อง YouTube ของเราเลยค่ะชื่อว่า Teaching with Happiness นะคะก็อีกอันนึงนะคะชื่อเว็บว่า starfishlab.com เว็บ starfishlab นะคะเขาก็จะถ่ายทอดวิดีโอที่เราสอนก่อนหน้านี้เหมือนกันเด๊ะๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะมี2ช่องทางให้คุณครูได้เลือกเรียนรู้นะคะช่องทางแรกช่อง YouTube ของเรา Teaching with Happiness กับช่องทางที่2จาก starfishlab.com นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปเลือกเรียนตามความต้องการของคุณครูได้เลยค่ะหากคุณครูต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถส่งอีเมลมาถามทีมงานเราได้นะคะชื่ออีเมลว่า theducation@group.apple.com นะคะถ้าเกิดว่าจะมีอบรมแบบนี้เพิ่มเติมไหมหรืออยากได้ข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมส่งเมลมาหาคุณครูได้ก็สามารถแจ้งทีมงานได้เลยนะคะผ่านอีเมลของเราค่ะสุดท้ายแล้วนะคะรบกวนคุณครูทุกท่านทำแบบประเมินให้เนยด้วยนะคะหากมีคำถาม
หรือมีข้อติชมใดๆสามารถติชมเนยได้เลยนะคะผ่านลิงก์ประเมินนี้นะคะเนยจะได้นำไปปรับปรุงและก็พัฒนาในหลักสูตรการอบรมในต่อไปนะคะโครงการนี้คิดว่าคงจะมีโครงการนี้เพิ่มเติมอีกนะคะเดี๋ยวต้องรอกดติดตามกันด้วยนะคะผ่านชาแนลของเรานะคะ Teaching with Happiness แล้วก็ช่องทางอื่นๆเดี๋ยวเราจะอาจจะส่งเมลข่าวสารให้กับคุณครูนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณครูทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจโครงการของเราที่ผ่านมาตลอดทั้ง20กว่ารายการที่เราอบรมกันนะคะที่ผ่านมานะคะก็อย่าลืมไปดูย้อนหลังได้เลยสำหรับคุณครูที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ครบทุกเซสชันนะคะในช่อง YouTube ที่เราได้ให้ไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องบอยขอบคุณคุณครูด้วยนะคะผู้ช่วยของเราทักทายก่อนลาจากกันน้องบอยเชิญค่ะครับก็ขอบคุณคุณครูทุกท่านมากนะครับที่เข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับแล้วก็ช่องทางที่พี่เนยได้กล่าวไปทั้งหมดแล้วครับก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคำถามรู้สึกว่าอยากให้เราช่วยในการจัดการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะในห้องเรียนหรือว่าออนไลน์อย่างไรนะครับก็ส่งเข้ามาที่อีเมลที่เราได้ทิ้งไว้ให้แล้วนะครับก็ขอบคุณคุณครูทุกท่านมากครับโอเคค่ะขอบคุณน้องบอยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดช่อง YouTube อีก1ครั้งนะคะให้คุณครูได้บอกต่อกับเพื่อนคุณครูนะคะในกลุ่มโรงเรียนที่เขาไม่ได้มาเรียนกับเราได้เรียนรู้เพิ่มเติมทบทวนย้อนหลังได้นะคะสามารถถ่ายรูปช่องทางของเราได้เลยนะคะทั้งช่อง YouTube Teaching with Happiness แล้วก็ starfishlab.com ค่ะ